้าอารมณ์ดีกินอาหารดีออกกำลังกายได้ดีมันจะเซตร่างกายเราให้อยู่ในเขาเรียกว่าสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นคือเราพร้อมที่จะเจอกับอะไรก็ได้แล้วเมื่อเจอกับอะไรก็ได้เราจะทำวันหนึ่งวันของเราปัจจุบันหนึ่งวันของเราให้ดีที่สุดมันคือยาที่ดีที่สุดของเราเลยอะสามอย่างเนี้ยผู้จัดละครเป็นอาชีพที่ทำงานอยู่กับคนค่ะเป็นอาชีพของการจัดการแล้วก็นอกเหนือจากเราจะจัดการคนอื่นแล้วเราต้องจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้ด้วยความใฝ่ฝันสูงสุดคืออยากเป็นแม่บ้านจริงๆแล้วอยากเป็นแม่บ้านที่สุดเลยไม่ได้ต้องเป็นแม่บ้านให้ใครนะคะแต่หมายความว่าเป็นคนชอบอยู่บ้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างในการที่เราจะแบ่งก็คือเอาทุกอย่างเข้ามาอยู่ในบ้านมองไปมีครัวอยู่เราก็เดินสามารถเดินที่จะไปทำกับข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจ๋าจะโดนคำถามนี้บ่อยมากพี่คะขอเมนูสุขภาพ1เมนูซึ่งจ๋าตอบตลอดว่าไม่มี1สุขภาพเมนูเราไม่สามารถใช้ชีวิตที่เหลือของเราไปกับ1เมนูจนตายได้นึกออกไหมคะเราไม่สามารถกินอกไก่ทุกมื้อได้เราไม่สามารถกินแต่สลัดไปได้ทุกมื้อเพราะฉะนั้นคีย์คือเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันไปให้ได้ตลอดอะค่ะใน1วันเรากำลังกายได้เต็มที่เลย1ชั่วโมงมันวัดกันที่อีก23ชั่วโมงที่เหลือว่าคุณใช้ชีวิตอยู่กับอาหารแบบไหนวันนี้ก็เลยจะลองทำเป็นไข่ซูเฟ่เป็นแบบกินไข่2ฟองแต่ว่าฟูอิ่มแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทานกับขนมปังที่จะทำเองไข่ก็คือแหล่งโปรตีนที่ร่างกายจะดูดซึมเอาไปใช้ได้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะช่วงเช้านะคะจะเชื่ออย่างนึงว่าการปรุงอาหารเองยังไงก็คืออาหารสุขภาพเราไม่มีวันใส่ยาพิษลงไปนึกออกปะแล้วไม่มีวันที่จะแบบโยนอะไรที่มันแบบไม่ดีใส่ในร่างกายแล้วที่สำคัญอีกอย่างก็คือเราควบคุมปริมาณได้จริงๆต้องบอกว่าแม่ก็จะทำจ๋าก็จะทำน้องชายก็จะทำแล้วก็จะเป็นการเอามาแบ่งกันอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยพออายุเยอะๆจะติดไม่ค่อยทานโปรตีนทานโปรตีนน้อยก็จะใช้วิธีทำให้ทานเลยเพราะแม่พอลูกทำก็จะแบบอร่อยไปหมดนึกออกไหมอาหารมื้อนึงในการหยิบออกมาจากตู้เย็นน่ะพยายามให้หลากหลายนึกรสชาติให้ออกแล้วก็ปรุงเข้าไปในรสชาตินั้นแล้วก็ขอให้ลองนึกถึงสารอาหารที่ครบทั้ง5หมู่ด้วยค่ะการปรุงรสแค่นิดหน่อยแค่นี้ค่ะมันก็ทำให้อาหารมีรสชาติที่ดีแล้วสมดุลแล้วแล้วในขณะเดียวกันมันก็ไม่เค็มไม่มันไม่หวานจนเกินไปซึ่งตรงนั้นนะเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นไปได้อะลดลงมานิดนึงแล้วลองอร่อยกับรสชาติที่เฟรนลี่กับสุขภาพเรามากขึ้นค่ะถ้าวันไหนไม่มีเวลาทำอาหารเองจะเชื่ออย่างนึงว่าเราทานได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเลือกว่าเราจะทานอะไรอย่าโทษอาหารข้างนอกโทษตัวเราที่เลือกของเข้าร่างเราเพราะว่าเรามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายไปหมดค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของอาหารนะคะซึ่งจะให้ความสำคัญมากแต่มีอีกหนึ่งออที่จะให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะเป็นการสร้างสมดุลให้เรารู้สึกดีจากภายในทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะการออกกำลังกายคือ priority ในชีวิตไม่มีการหาเวลาเอาเวลาไปเลยแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยตามเพราะว่าถ้าจะร่างกายไม่ดีงานทำไม่ได้การออกกำลังกายอะค่ะมันสัมพันธ์กับทุกอย่างมันสัมพันธ์กับอารมณ์มันสัมพันธ์กับความสมดุลในชีวิตเพราะว่ามันเป็นยานพาหนะของเราที่เราต้องดูแลมันให้ดีที่สุดเพื่อที่มันจะได้พาเราไปทำในสิ่งที่เราอยากทำได้อะค่ะเล่นหลักเลยคือกายกรรมค่ะกายกรรมก็คือปีนผ้าบางทีโมโหอะแทนที่เราจะไปหวีดเวียงใครอย่างเงี้ยค่ะให้ออกกำลังกายไปเลยแล้วมันจะช่วยให้เราอะอารมณ์ดีมากขึ้นเพราะว่าการออกกำลังกายมันมีผลกับฮอร์โมนของเราโดยตรงการดูแลให้คนในครอบครัวหันมาออกกำลังกายคือสิ่งที่ยากที่สุดเพราะจับมาจากครอบครัวที่ไม่มีใครออกกำลังกายเลยอย่างนึงที่เราจะสอนกันกลับไปกลับมาของพ่อแม่และลูกได้ก็คือการทำให้เห็นเหมือนที่แม่ก็จะสอนอะไรแล้วแม่ก็จะทำให้เห็นเขาก็รู้สึกว่าเออทำไมน้องจ๋าแข็งแรงจังอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าออกกำลังกายสิลองดูการออกกำลังกายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คืออย่าตามใครเลือกจากตัวเราว่าเราชอบอะไร
การออกกำลังกายคือไฮไลท์ใน1วันของจ๋าคือการได้1ชั่วโมงที่จะได้ออกกำลังกายคือแบบเราเฝ้ารอ1ชั่วโมงนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหาการออกกำลังกายที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเลยอะแล้วอยู่กับมันไปได้นานๆทีนี้หลังจากที่เรากินอาหารที่ดีแล้วก็ออกกำลังกายดีแล้วอย่างนึงที่ต้องบอกเลยว่าสำคัญมากที่สุดจับยากมากที่สุดก็เป็นเรื่องของอารมณ์การมองโลกให้ติดฟิลเตอร์สวยงามไว้นิดๆอะมันทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะมันมีผลกับอารมณ์ของเรามันจะทำให้เราอารมณ์ไม่ขุ่นมัวมากเกินไปนักแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าเราก็ต้องมองมันตามความเป็นจริงด้วยเหมือนกันวิธีการจัดการกับความเครียดของจ๋าก็คือยอมรับก่อนว่าเครียดยอมรับว่าเนี่ยเครียดอยู่นะเครียดด้วยเรื่องอะไรสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้มาตลอดนะคะจากการทำงานก็คือไม่มีเรื่องไหนไม่มีทางออกทุกเรื่องมีทางออกเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเราเครียดเรื่องอะไรมาให้รู้ไว้เลยว่าไม่ต้องไปปะทะให้เราอะหันด้านที่ดีที่สุดของตัวเราใส่อารมณ์โกรธคือสิ่งที่ฟุ่มเฟือยที่สุดเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรไปยุ่งกับมันไม่มีเหตุผลสมควรโกรธในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นอารมณ์ของคนเป็นผู้จัดอะสำคัญมากส่งผลกับการงานโดยตรงถ้าเราอารมณ์ดีดูแลทุกคนไม่มีปัญหาของเราไปถมเขารับฟังปัญหาคนอื่นเมื่อคนทำงานอยู่ในคอนดิชันที่ดีที่สุดงานมันก็จะเดินหน้าไปอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นนั่นคือหน้าที่ของผู้จัดที่จะต้องดูแลควบคุมอารมณ์ให้เป็นศูนย์แล้วบวกนิดๆจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราโกรธหายให้เร็วเราต้องพร้อมเราต้องเป็นนักรบที่พร้อมรบนึกออกไหมคะเราต้องแบบแข็งแกร่งอารมณ์ไม่มีอารมณ์ร่วมกับปัญหาต่างๆซึ่งอย่างที่บอกมันเกิดจากความสมดุลทั้งหมดว่าร่างกายเราพร้อมที่จะรับกับความเครียดแค่ไหนการที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นในวันที่แย่ๆก็อย่าไปขยายมันเอาใจไปไว้ตรงอื่นบ้างถ้าอารมณ์ดีกินอาหารดีออกกำลังกายได้ดีมันจะเซตร่างกายเราให้อยู่ในเขาเรียกว่าสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นคือเราพร้อมที่จะเจอกับอะไรก็ได้แล้วเมื่อเจอกับอะไรก็ได้เราจะทำวัน1วันของเราปัจจุบัน1วันของเราให้ดีที่สุดมันคือยาที่ดีที่สุดของเราเลยอะ3อย่างเนี้ยสำหรับคนที่อยากจะมองหา3อให้สมดุลกับชีวิตของคุณอะอย่างแรกเลยคือตั้งเป้าหมายให้เล็กณวันนี้ลองกินอาหารให้มันดีสักมื้อนึงขยับร่างกายให้ได้มากขึ้นแล้วค่อยๆขยายสิ่งที่เราหาเจอในส่วนของเราอ่ะให้มันมากขึ้นไม่ต้องใหญ่แต่ทำให้ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถมีอารมณ์ที่ดีกินอาหารที่ดีออกกำลังกายที่ดีได้ตามสไตล์ใครสไตล์มันเวลามีคนว่าอยากทำได้อย่างพี่จังเลยบอกไม่ต้องทำได้อย่างพี่ทำได้อย่างคุณเถอะหาสิ่งที่เป็นคุณหาสามอของคุณแล้วใช้ชีวิตกับมันให้สนุกให้เต็มที่เลยอันนั้นจะอยู่อย่างยั่งยืนมากกว่าค่ะ